โครงสร้างของความปรองดองฉบับของคสช.เนี่ยนะคะโดยรัฐบาลคสช.เนี่ยได้จัดตั้งคณะกรรมการเตรียมการสร้างความปรองดองสามัคคีปรองดองโดยมีพลเอกประวิตรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานคอยกำกับดูแลโครงสร้างทั้งหมดซึ่งล่าสุดก็ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุนะคะมาจัดทำความเห็นร่วมเพื่อสร้างความปรองดองแล้วสำหรับคณะกรรมการอำนวยเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ก็มีปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะเป็นประธานปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้แทนและผู้บัญชาการทหารสูงสุดหรือผู้แทนเป็นรองประธานนะคะมีผู้บัญชาการเหล่าทัพหรือผู้แทนและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผู้แทนมาเป็นกรรมการค่ะนะฮะโอ้โหเห็นโครงสร้างแล้วนี่คือการปรองดองแบบระบบรัฐราชการนะฮะแบบทหารเลยส่วนคณะอนุกรรมการ4คณะด้วยกันก็คือคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปรองดองสมานฉันท์มีคณะทำงานย่อยลงมาอีกนะคะเพื่อจัดทำความเห็นร่วมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์คณะอนุกรรมการจัดทำกระบวนการปรองดองสมานฉันท์นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคณะที่ปรึกษาด้วยนะคะโดยพลโทเจิดวุฒิคดาประยูนผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหารร่วมกับนายทวินเปลี่ยนสีเลขาอดีตเลขาที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะที่ปรึกษารองนายกเป็นคณะกรรมการการเจรจาฝ่ายการเมืองครับโอ้โหเอาคุณทวินเปลี่ยนสีนะกรรมการเจรจาฝ่ายการเมืองต้องกำหนดประเด็นคำถามในการสัมภาษณ์พิเศษพรรคการเมืองต่างๆโดยเฉพาะ2พรรคใหญ่คือพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์อันนี้เหมาะสมพอไหมฮะพี่ถึกเพราะว่าคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยจะยอมรับหรือไม่เนี่ยก็เป็นคนหนึ่งซึ่งมีความขัดแย้งโดยตรงต่อรัฐบาลที่แล้วเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณนายกยิ่งรักคือทุกวันนี้เนี่ยการปองรองเนี่ยเขาบอกว่านักการเมืองผิดไงฮะรัฐไม่ผิดฮะรัฐราชการเนี่ยไม่ผิดฮะค่ะก็คณะกรรมการเจรจานักการเมืองผิดทั้งคู่ทั้งสองพรรคคณะกรรมการเจรจาฝ่ายการเมืองต้องกำหนดประเด็นคำถามในการสัมภาษณ์พิเศษพรรคการเมืองต่างๆโดยเฉพาะ2พรรคใหญ่ที่กลุ่มเสียงไว้ในสภามากที่สุดพรรคเพื่อไทยมีพรรคเพื่อไทยประชาธิปัตย์พรรคอื่นๆไม่เกี่ยวหรอฮะรวมทั้งเชิญผู้ชุมนุมทางการเมืองในอดีตอย่างนปช.และก็คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ชื่อที่ยาวๆก็คือปปส.นั่นแหละค่ะพร้อมบรรดาแกนนำกลุ่มการเมืองอื่นๆเพื่อมาสัมภาษณ์ด้วยนอกจากสัมภาษณ์พรรคการเมืองแล้วต้องสัมภาษณ์คู่ขัดแย้งฝ่ายประชาชนด้วยครับแล้วก็มีโครงสร้างการปรองดองฉบับคสช.เนี่ยก็จะมีหลากหลายมิติมากซึ่งน่าสนใจนะฮะมีประเด็นเรื่องคำถามที่เขาจะถามเนี่ยมีเรื่องการเมืองการบริหารราชการแผ่นดินกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเศรษฐกิจสังคมนะครับสื่อสารมวลชนด้านพลังงานนี่น่าสนใจมากด้านสาธารณสุขนะฮะด้านการต่างประเทศและด้านการศึกษาแต่ถามว่าถามไปแล้วจะได้อะไรขึ้นมาในเมื่อโครงสร้างนะฮะหรือแม้กระทั่งยุทธศาสตร์20ปีซึ่งยังไม่มีใครเห็นเนี่ยก็จะเป็นตัวกำกับสิ่งเหล่านี้หมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะรับฟังความคิดเห็นไปทำไมในเมื่อนักการเมืองเองอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปมากๆนะฮะแต่คุณทำอะไรได้บ้างในระบบที่จะมีการเลือกตั้งเขาบอกเลยว่าต้องไปอ่านร่างของสปท.ที่แฟนคลับอาจารย์คุณเสรีสุวรรณพานนท์เขาเสนอมาที่เขาเป็นประธานตั้งแต่ขึ้นต้นก็บอกแล้วนะฮะนักการเมืองผิดทั้งสองฝ่ายแบบเป็นแต่ราชการไม่ผิดทหารไม่ผิดความแตกแยกไม่ได้เกิดจากนักการเมืองไม่ได้พูดถึงความแตกแยกที่เกิดจากรัฐประหารปี49ครับใช่ไหมฮะไม่ได้พูดถึงปัญหาตุลาการพิวัตรไม่ได้พูดถึงอะไรเลยคือนักการเมืองทั้งนั้นครับที่ไปสร้างม็อบมาสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายซึ่งกันและกันถ้าเริ่มต้นแค่นี้จบจบเริ่มต้นอย่างนี้จบฮะแล้วการมองอนาคตการมองอนาคตคือมันไม่ใช่การปลองดองเพื่อกลับไปสู่ประชาธิปไตยมันเป็นการปองดองเพื่อไปสู่ระบบที่รัฐคุมทุกอย่างใช่ไหมฮะมันจะมีการเขียนถึงขั้นว่านักวิชาการต้องระวังการแสดงความคิดเห็นต้องอะไรแบบนี้แล้วก็แบบต่อไปสื่ออะไรต่างๆเนี่ยถ้าให้ร้ายรัฐบาลอะไรแบบนี้ต้องมีความผิดอะไรต่างๆครับคือปองดองเพื่อจะจำกัดสิทธิเสรีภาพไม่ใช่ปองดองเพื่อจะไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยง่ายก็คือในเกือบ3ปีที่ผ่านมาเขาอาจจะเห็นความสำคัญของการที่พูดง่ายก็คือพอตัดจำกัดสิทธิเสรีภาพแล้วดูเหมือนมันจะสงบก็จะเอาสงบเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็บอกว่าคุณจะต้องปองดองภายใต้ความสงบแบบที่มันเกิดจากการกดทับคือของหรือหมายความได้อีกอย่างนึงไหมคะว่าเป็นการปองดองเพื่อที่จะกดความคิดเห็นแต่ที่แตกต่างกันใช่ใช่คือต้องการกดความคิดเห็นที่แตกต่างแล้วการปองดองเนี่ยมันคือการเหมือนกับว่าเฮ้ยมาพรรคการเมืองทั้งหลายพวกที่มีคดีติดตัวทั้งหลายมาเซ็นรับสารภาพเซ็นสัญญา MOU ซะแล้วเสร็จแล้วต่อไปเนี้ยนะก็คือยอมรับอะไรอ่ะความมั่นคงภายใต้รัฐบาลที่แบบว่าคือจะสืบทอดไปอีกหลายปีเนี่ยว่าคุณจะต้องยอมอยู่ภายใต้นี้แล้วคุณอย่าต่อต้านนะ
นี่คือความหมายของการปรองดองแล้วก็จะมีการใช้อำนาจอย่างเข้มงวดกระชับอำนาจโดยที่ชาวบ้านที่ไม่ได้เปอร์เซ็นต์อยู่ด้วยก็ถูกปิดปากไปด้วยไปด้วยเวลาเดียวกันคือนี่ไม่ใช่ปรองดอง